แกงเลียงกุ้งแห้งค่ะมีฟักทองมีน้ำเต้ามีข้าวโพดอ่อนมีบวบแล้วก็มีเห็ดตำกระชายใส่พริกไทยเป็นเครื่องตำแกงเลียงกุ้งแห้งนี่เราตำนะคะไม่ใช้กุ้งสดใช้กุ้งแห้งตำเป็นน้ำแกงแกงเลียงกุ้งแห้งเวลาแกงแล้วกุ้งแห้งนี้มันจะไม่เป็นก้อนเหมือนกุ้งสดนั่งกับพื้นโขกเลยใส่หอมแดงใส่กะปินะคะเครื่องแกงเลียงนี่ค่ะใส่กะปิค่ะถ้าใส่เยอะน้ำมันจะออกดำๆนิดหนึ่งแกงเลียงต้องใช้พละกำลังในการตำกุ้งแห้งนี่มันจะตำยากหน่อยต้องแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้เป็นชั่วโมงค่อยเอามาตำหอมกะปิกับกระชายค่ะแกงเลียงใส่ผักเยอะๆค่ะมีประโยชน์คนไทยเขาจะแกงให้แม่ลูกอ่อนหลังคลอดแกงเลียงหม้อใหญ่มากค่ะใส่ผักเยอะมีทั้งข้าวโพดอ่อนน้ำเต้าฟักทองแล้วก็เห็ดปิดท้ายด้วยบวบสุดท้ายใบแมงลักไม่ใส่พริกสดนะคะใช้พริกไทยอย่างเดียวเอาความเผ็ดของพริกไทยกับกระชายบ้านนี้แกงเลียงไม่ใช้พริกสดจะมีพริกไทยถ้าอยากให้เผ็ดมากก็ใส่พริกไทยเยอะๆพริกไทยเม็ดเรามาตำใส่หอมแดงใส่กะปิแล้วก็กระชายที่เป็นฟองในฟองกุ้งแห้งกุ้งแห้งมันเป็นฟองแกงเลียงหม้อใหญ่จุใจเลยค่ะ
กินผักเยอะๆปิดท้ายด้วยบวบใบแมงลักหอมมากค่ะแกงเลียงนี้มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพด้วยกุ้งแห้งนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยด้วยมีประโยชน์กว่ากุ้งสดกุ้งสดก็จะเป็นกินมากๆก็ไม่ดีปรุงรสตามชอบนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหวานบวบหวานฟักทองไม่ต้องไปใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ชูรสด้วยค่ะบ้านนี้แกงไม่ใส่ชูรสทุกอย่างทำกับข้าวนอกจากส้มตำหรือลาบนี่จะใส่ชูรสค่ะอย่างอื่นก็ไม่ใส นี่ค่ะแกงเลียงกุ้งแห้งไม่ต้องใส่กุ้งสดอร่อยเหมือนกันค่ะกุ้งแห้งเราตำแล้วตำเป็นน้ำแกงไปแล้วละลายเป็นน้ำแกงแล้วก็ใส่ผักสดเยอะๆบางคนก็จะใส่ตำลึงถ้ามีตำลึงใส่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จค่ะแกงเลียงกุ้งแห้งจบคลิปไว้แค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามใครอยากกินเอาไปทำกินค่ะไม่ต้องใส่กุ้งสดก็ได้ค่ะถ้าไม่มีกุ้งสดเราใช้กุ้งแห้งเอามาทำแกงเลียงอร่อยค่ะน้ำแกงมันก็จะไม่เป็นก้อนด้วยมันไม่เหมือนกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่จะตำง่ายละลายง่ายค่ะจบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ